ส่วนกรณีเหตุการณ์ดินสไลด์ที่เกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นเจ้าของที่ดินไปจ่ายเงินเยียวยาให้กับบ้านผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็จะส่งช่างเข้าไปซ่อมบ้านให้ด้วยนี่คุณผู้ชมสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะมีบ้านเรือนหลายหลังเลยที่ได้รับผลกระทบใช่ค่ะแล้วมันพังไปแบบนี้แล้วตอนนี้ทุกคนก็คือออกจากพื้นที่ไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัย27หลังคาเรือนในเบื้องต้นนะคะล่าสุดลูกชายเจ้าของที่ดินค่ะให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่องวันบอกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางเจ้าของบ่อดินเอาเงินสดมาให้ 270,000 บาทนะคะให้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสบภัยก่อนโดยจะแบ่งเงินก้อนนี้ให้ผู้ประสบภัยหลังละ 10,000 บาทเพื่อไปชดเชยรายได้ในส่วนที่ขาดหายไปหลังจากเกิดเหตุโดยยังเตรียมช่างนะคะเข้ามาดูแลพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายด้วยไปตัดรอยแยกแผ่นคอนกรีตให้แยกจากกันก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกว้างขึ้นในกรณีถ้าเกิดว่าดินมันยังสไลด์ต่อเนื่องไปอีกส่วนการประเมินความเสียหายทั้งหมดค่ะจะมีการประชุมพร้อมกันในวันจันทร์นี้เบื้องต้นความเสียหายน่าจะสูงไปถึง60ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแทนของทางบ่อดินอ่ะเขามานำเงินสดมาจำนวน 270,000 บาทมาเยียวยาให้กับผู้ที่แบบได้รับผลกระทบในการนำไปหาที่พักชั่วคราวยึดได้ประมาณ27ห้องแล้วก็จะอาจจะต้องมีวันหลังก็อาจจะต้องทำการรวบรวมแล้วก็ไปให้เขาช่วยเหลือเพิ่มเติมตัว60ล้านเนี่ยยังไม่ทันจะไปใช่60ล้านที่ผมเคยคิดอะคือแค่แบบอาจจะขายตรงส่วนที่เสียหายเนี่ยทิ้งไปเลยให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาสามารถแก้ไขเขาถ้าเกิดเขาแก้ไขได้เราก็จะไม่ต้องขายอะไรเงี้ยก็คือให้เขาซ่อมตัวแทนของทีนี้ไปดูฝั่งผู้ประสบภัยกันบ้างค่ะคุณสัมพันธ์หนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะบอกว่าย้ายครอบครัวมาอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยได้สัก2ปีแล้วค่ะพอเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกแย่มากเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนหนักไม่มีที่อยู่ตอนนี้เขาไปนอนอยู่ข้างถนนมา2คืนแล้วนะคะส่วนเงินที่ได้จากการเยียวยาเบื้องต้นเดี๋ยวจะเอาไปหาที่อยู่ใหม่ทันทีนะคะคงจะอยู่ไม่ไกลจากเดิมจะได้ทำมาหากินต่อได้ส่วนจะกลับมาอยู่ตรงนี้อีกไหมเขาบอกคิดหนักเลยค่ะรู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วมันก็รู้สึกผูกพันนะคะก็คือเราขอให้เรามีที่อยู่ก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาก็คงจะเคลียร์ให้เราทางเจ้าของที่เขานะคือไม่งั้นตรงนี้คือจะให้เราไปสำหรับหาที่อยู่ใหม่ก่อนใช่ใช่ใช่เรามันจำเป็นจริงๆไงตอนนี้เรานอนข้างทางอยู่2คืนแล้วรายได้ก็ไม่ได้เลยกี่วันแล้วเนี่ย3 วันก็ทำปกติทำงานอะไรขายก็ขายของนี่นะขายปลาหมึกย่างเราต้องหยุดขายเลยแล้วก็ ไม่ได้ขายทุกวันเลยก็ไม่มีรายได้อะไรเลยก็กินข้าวฟรีที่เขามาแจกให้ตอนนั้นเลยค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยทางอบต.บางปลาเจ้าของพื้นที่นะคะก็เข้าไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็มีสัญญาณที่ดีจากเมื่อคืนสักเล็กน้อยที่ช่วงที่ฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าปรากฏว่าไม่มีดินสไลด์เพิ่มนะ อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีในจุดนี้นะคะว่าไม่มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ